บทบรรณาธิการนายกรัฐมนตรีสตรีคนที่2ประเด็นร้อนวันที่17สิงหาคม2567 17:37 น.สภาผู้แทนราษฎรมีมติด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น319-145งดออกเสียง27เห็นชอบให้นางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่นับเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยลำดับที่31และเป็นผู้นำที่เป็นสุภาพสตรีคนที่2ต่อจากนพส.ยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีลำดับที่28อีกทั้งเป็นธิดาของนายกรัฐมนตรีลำดับที่23ถือเป็นครั้งแรกที่การลงมติให้ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ดำเนินการโดยสภาผู้แทนราษฎรเพียงสภาเดียวไม่มีอำนาจจากวุฒิสภาเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนครั้งที่ผ่านมาหลังพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้วก็จะมีการจัดตั้งรัฐบาลวางบุคคลในคณะรัฐมนตรีและแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเพื่อบริหารประเทศต่อไปความจริงรัฐบาลชุดที่แล้วกำลังบริหารประเทศเป็นไปด้วยดีนโยบายต่างๆกำลังจะบังเกิดผลแต่มีอันต้องสะดุดหยุดชะงักไปด้วยเหตุปัจจัยที่ประชาชนแสนเสียดายหลังจากนี้รัฐบาลชุดใหม่อันประกอบด้วยพรรคการเมืองร่วมชุดเดิมคงจะได้ดำเนินนโยบายต่างๆที่ค้างๆให้มีความรุดหน้าประสบความสำเร็จและเป็นผลดีต่อประชาชนโดยส่วนรวมสืบไปที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีลำดับที่30บริหารจัดการและเตรียมการด้านการลงทุนทั้งในและต่างประเทศไว้อย่างเต็มที่และเล็งเห็นว่าจะบังเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนในอีกไม่ช้าแต่ในเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดมีอันต้องสะดุดลงการได้ทีมงานจากรัฐบาลชุดเดิมอย่างรวดเร็วเข้ามาสานงานต่อก่องานใหม่ก็จะทำให้ไม่ไร้รอยต่อเกิดการขาดตอนคาดว่านโยบายสำคัญที่เป็นเรือธงของรัฐบาลชุดที่แล้วคงจักได้รับการสานต่อทันทีทั้งด้านการค้าการลงทุนระบบโลจิสติกที่เชื่อมโยงเป็นโครงข่ายและการท่องเที่ยวกระตุ้นภาคบริการโครงการต่างๆที่ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากสร้างการอยู่ดีกินดีของประชาชนรวมถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องเดินหน้าต่อไปเช่นกันระหว่างนี้ประเทศไทยกลายเป็นที่จับตามองอีกครั้งทั้งการได้นายกรัฐมนตรีที่มาจากสุภาพสตรีรวมถึงนโยบายต่างประเทศว่าจะสานต่อภารกิจที่ผู้นำคนก่อนปูทางไว้หรือไม่นายกรัฐมนตรีคนใหม่เคยประกาศว่าถ้าได้รับตำแหน่งจะทำอย่างตั้งใจจริงมีทีมงานที่ดีมองปัญหาของประชาชนเป็นหลักที่จะต้องแก้ไขจึงสมควรที่ทุกฝ่ายสนับสนุนและให้โอกาสเปิดใจว่าที่ดร.ขวัญอุตสามณีเตรียมรับปริญญาเอกเคลียร์ประเด็นปูทางสู่การเมืองบันเทิงวันที่17สิงหาคม2567 12:08 น.เปิดใจว่าที่ดร.ขวัญอุตสามณีเตรียมรับปริญญาเอกเคลียร์ประเด็นปูทางสู่การเมืองสถานะหัวใจโสดไร้คนคุยเผยสปอกอย่าอายุเยอะเท่าพ่อขวัญอุตสามณีนางเอกสุดแซ่บเปิดใจกำลังจะเข้ารับปริญญาเอกจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์หลังซุ่มเรียนมา4ปีกว่าเคลียร์ข่าวประเด็นเตรียมปูทางเข้าสู่การเมืองหรือไม่เปิดวิธีมูสุดปังเคล็ดลับการอาบแสงจันทร์อาบน้ำว่านเสริมเสน่ห์และบารมีในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีเบนซ์พรชิตาและดีเจพุทธพุทธิชัยเป็นพิธีกรวันนี้ต้องเรียกว่าท่านด็อกเตอร์แล้วหรือยังล่าสุดกำลังจะรับปริญญาเอกใช่ค่ะวันที่18นี้แต่ขวัญว่าด็อกเตอร์พี่ๆไม่น่าจะเรียกน่าจะเรียกน้องขวัญเหมือนเดิมไม่แน่นะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเรียกด็อกเตอร์ขวัญคนข้างนอกที่เขาไม่รู้จักขวัญถ้าคนที่เขารู้จักขวัญก็จะเรียนน้องขวัญเหมือนเดิมมันเปลี่ยนยากเรียกด็อกเตอร์ขวัญจะเขินไหม
ไม่หันค่ะเพราะไม่ชินหัวเราะเรียนมากี่ปีซุ่มเรียนตอนไหนประมาณ4ปีกว่าๆค่ะเรียนตอนโควิดค่ะจริงๆที่อยากเรียนเพราะว่าเริ่มต้นคือขวัญไปโรงเรียนคอร์สก่อนแล้วก็มีพี่ๆในนั้นแนะนำมาแล้วขวัญก็ถามคุณแม่คุณแม่ก็ไม่ได้ห้ามแล้วไม่ได้บังคับคุณแม่บอกว่าถ้าถามคุณพ่อเรื่องเรียนคุณพ่อก็คงอยากให้เรียนพูดมาคำนี้เรียนก็เรียนไปเรียนในเรื่องที่เราไม่มีศาสตร์ความรู้ในเรื่องนี้เลยค่อนข้างน้อยมันเป็นเรื่องใหม่สำหรับตัวขวัญไหนๆเราก็ใช้คำว่าเรียนแล้วเราก็เลยเรียนให้มันเต็มที่เรียนในเรื่องที่เราไม่ทราบไม่รู้น้อยที่สุดดีกว่าปริญญาเอกเรียนคณะอะไรสาขาอะไรรัฐประศาสนศาสตร์เราถามรุ่นพี่ว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรแล้วมันต่างกับรัฐศาสตร์ยังไงคือภาพมันกว้างกว่าเขาจะสอนเรื่องการบริหารทั้งในเรื่องของบุคลากรทรัพยากรบุคคลทรัพยากรมนุษย์ด้วยแล้วก็เรื่องการบริหารทั้งเอกชนและภาครัฐด้วยแล้วก็เรื่องบริหารการเงินเรียนครอบคลุมทุกอย่างแบบอึมบ้ายากไหม4ปีที่ผ่านมาพยักหน้าความยากอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ขวัญแล้วเป็นหน้าที่อาจารย์ที่จะสอนยังไงให้นักเรียนเข้าใจให้นักศึกษาเข้าใจคนที่เรียนเกี่ยวกับรัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์จะไปเล่นการเมืองหรือเปล่าจริงๆเป็นความรู้โดยกว้างคือภาพกว้างที่เราสามารถเอาองค์ความรู้ที่เรามีมาประยุกต์กับชีวิตเราได้กับธุรกิจของเราได้เหมือนกับเป็นระบบใหม่ที่จะทำให้เราพัฒนาชีวิตเราให้มีคุณภาพชีวิตมากขึ้นโดยที่ใช้ศาสตร์ในวิชาหลายๆศาสตร์มาประจวบด้วยกันแต่ไม่ได้สนในการเมืองแน่นอนคือขวัญไม่ได้มองว่าจะลงลึกในอาชีพอะไรเราจะทำตัวให้ตัวเราฉลาดขึ้นรู้อะไรมากขึ้นเพราะถึงเวลาที่เราใช้ชีวิตเราจะหยิบจับทำอะไรเราก็สามารถรู้แล้วว่าเราจะสามารถเอาความรู้ที่เรามีไปใช้ในเรื่องอะไรมันจะเป็นตรรกะโดยธรรมชาติของชีวิตเราเองเรียนมา3ปริญญาคนละทางกันเลยเริ่มต้นหนูอยากเรียนอึมบ้าก่อนอยากเรียนบริหารตอนปริญญาตรีหนูเคยลงเรียนอึมบ้าแล้วก็ซิ่วออกโดนออกเพราะว่าเวลาไม่ผ่านก็เลยปรึกษากับอาจารย์ให้มาลงเรียนนิเทศศาสตร์เพราะว่าเรื่องคะแนนหรือเรื่องการทำงานเราสามารถมาทำงานได้พอเรียนปริญญาตรีจบก็เหมือนค้างในใจว่าหนูอยากเรียนคณะนี้ปริญญาโทการบริหารอึมบ้าเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะสิ่งที่เราตั้งใจคอมพลีทแล้วไม่มีอะไรค้างคาในใจฉันอยากรู้อันนี้ฉันอยากเรียนอันนี้ไม่รู้ไม่ได้เราต้องรู้ไว้ก่อนถึงเวลาเราจะใช้หรือไม่ใช้ค่อยว่ากันแต่เราต้องรู้เรียนแล้วยังไม่ได้เรียนแต่คิดว่าฉันไม่มีความรู้ฉันจะเรียนมีค่ะอาจจะเป็นในเรื่องการจัดการเรื่องภาษีแต่ว่าอาจจะไม่ได้ปริญญาอาจจะเป็นคอร์สสั้นๆเราทำธุรกิจเราทำงานมันเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกวันนี้เราให้บริษัทคนอื่นในการทำงานแต่เราไม่มีความรู้แต่ถ้าเรามีความรู้ฐานที่มันแน่นในชีวิตเราก็เซฟสำหรับตัวเราตอนนี้เป็นฟรีแลนซ์แล้วก่อนหน้านี้อยู่ช่องหลากสีแล้วก็ไปอยู่อีกช่องหนูเป็นเด็กทุกช่องค่ะแล้วตอนนี้ไม่กลับไปเซ็นอะไรที่ไหนคือหนูเข้าไปแล้วก็ไปช่วยงานที่ช่องเป็นผู้ใหญ่ที่มีบุญคุณกับเราไม่ว่าจะให้หนูเข้าไปทำอะไรหนูก็ต้องตอบรับค่ะแต่ไม่เห็นมีงานให้ดูยุคสมัยมันเปลี่ยนเราก็ต้องปรับตัวไปตามบริบทของสังคมในการที่เป็นกระแสปัจจุบันเราก็ยังต้องทำหน้าที่เป็นขวัญอุตสามณีเราโตขึ้นมาใครสร้างเรามาเขาจะให้เราไปช่วยงานที่ไหนจุดไหนตรงไหนเราก็ต้องน้อมรับเราไม่ได้โตมาคนเดียวแต่เราโตมาจากผู้ใหญ่ทุกท่านที่สร้างเราตอนนี้ที่กลับไปเซ็นกับที่เก่ารอบใหม่หมดหรือยังหมดแล้วค่ะอีกอย่างน่าจะเป็นเรื่องงูหรือเปล่าหนูงูทุกอย่างเลยหนูไหว้ทุกศาสตร์เลยขวัญจะเป็นสายพุทธคุณหนูจะไหว้พระไหว้เทพไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสนาพราหมณ์หนูไหว้หมดพระพิฆเนศพระแม่ลักษมีพระแม่อุมาพระกามคยาจะมีองค์ใหม่ที่พี่ป๊อกเชลซีแนะนำแล้วหนูก็กราบไหว้แล้วหนูก็ได้
ทีนี้หนูก็ไหว้ยับเลยขอเรื่องอะไรเป็นพิเศษเรื่องงานเรื่องเงินจริงๆมีหลายที่ที่ชัวร์ที่สุดเลยแน่นอนที่อินเดียแล้วก็จะมีที่ร้านที่ป๊อกตรงตึกชานอิสระเป็นร้านเชลซีหนูไปไหว้บ่อยทำผมด้วยไปไหว้ด้วยถ้าเราไหว้แล้วเราเคารพไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหนทำร้ายเราหรอกถ้าเราไหว้ด้วยใจบริสุทธิ์แล้วเราไม่ได้ทำร้ายคนอื่นมันอยู่ที่เจตนาเราว่าเราตั้งใจทำเพื่ออะไรสุดท้ายมันคือที่พึ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเรามีอาบแสงจันทร์ด้วยค่ะที่อาบไหมดีเจพุทธไม่เคยขวัญคือหนูก็นึกว่าการอาบแสงจันทร์มันเป็นเรื่องปกติของคนอื่นไม่หรอช่วยเล่าให้คนที่ไม่รู้เรื่องว่ามีพิธีอาบแสงจันทร์อาบทำไมอาบเพื่ออะไรหนูไม่รู้เลยคือเขาว่าดีหนูก็ทำเริ่มต้นเลยหนูมีอาจารย์หลายท่านทั้งเรื่องการเรียนด้วยเรื่องศาสตร์นี้อีกแขนงหนึ่งที่ไม่ได้มีในวิชาเรียนอันนี้จะเป็นอาจารย์คุณพ่อสุชาติที่ก่อตั้งศาลพระพิฆเนศตรงห้วยขวางสถานที่ใหญ่ๆที่ก่อนที่คุณพ่อจะเสียคุณพ่อก็จะสอนหนูก็จะไปเคารพกราบไหว้พิธีอาบน้ำว่านหรืออาบแสงจันทร์มีตั้งแต่โบราณแล้วหนูไม่ได้ทำเองนะหนูไปก็ไปอาบน้ำว่านหรืออาบแสงจันทร์มีอาจารย์ทำพิธีให้ต้องอาบในแม่น้ำไหมไม่นะคะจะมีอยู่สองอย่างอาบกะละมังหรือตุ่มเหมือนอาบน้ำมนต์ตัดเล็บตัดผมสิ่งที่ไม่ดีออกเหมือนเราไปลอยกระทงแล้วเขาก็จะมีพราหมณ์สวดตักน้ำมนต์อันนี้ไปสวดให้เราให้เจอสิ่งที่ดีๆในชีวิตต้องดูวันที่พระจันทร์เต็มดวงด้วยใช่ค่ะเขาก็จะมีฤกษ์หนึ่งปีจะมีหนึ่งครั้งหรือสองครั้งหนูไม่ใช่คนเล่นของนะหัวเราะหนูขอแก้ตัวตอนที่หนูไปไหว้ไม่ได้มีแค่หนูกับคุณแม่นะมีคนเป็นร้อยอาบหมู่หนูก็คิดว่าเขาทำกันหนูก็ทำหนูรู้สึกว่าเหมือนอาบน้ำมนต์แต่อาจจะลงลึกกว่าน้ำมนต์หน่อยมีความพิเศษมีสวดพระธรรมจักรก่อนสวดปกติทางพุทธคุณแล้วอาบน้ำว่านกับอาบแสงจันทร์เหมือนกันไหมอาบน้ำว่านคือเขาจะมีว่าน108ชนิดว่านต่างๆเหมือนสมัยขุนแผนสมัยอยุธยาที่เขาถ่ายทอดสะสมวิชามาอาบเพื่อสิริมงคลอาบเพื่อสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเราแต่ถ้าอาบแสงจันทร์เหมือนกับทำให้เรามีเสน่ห์จริงๆหนูอาจจะไม่สวยก็ได้หนูอาบแสงจันทร์แล้วอาจจะแบบว่าอาบแล้วสวยเลยหนูอาจจะสวยเพราะอาบแสงจันทร์ก็ได้นั่งสมาธิอีกต่างหากนั่งสมาธิถือศีลปฏิบัติธรรมที่วัดอนาคตจะบวชไหมมีนะเคยคิดนะตอนที่หนูบวชหนูรู้สึกว่าหนูสงบรู้สึกไม่ต้องดิ้นรนเราอยู่นิ่งที่ตัวเราคนเดียวแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นเซฟโซนของขวัญขวัญรู้สึกว่าขวัญมีความสุขอะไรที่ทำให้ต้องไปทั้งทางมูทางนั่งสมาธิอาบแสงจันทร์การที่เราเป็นเสาหลักของบ้านเราต้องทำทุกอย่างเพื่อให้บ้านเราแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นทั้งทางโลกหรือทางธรรมอย่างถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้หรือว่าเราฉลาดหรือว่าเราเก่งเราจะมาเก่งทางโลกอย่างเดียวไม่ได้เราจะกลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวจะเป็นคนที่ไม่มีคุณธรรมและจริยธรรมขวัญต้องการเป็นคนดีเหมือนคุณพ่อขวัญด้วยเราก็ต้องเอาที่พึ่งยึดเหนี่ยวสิ่งที่มันถูกต้องของศาสนามาช่วยหลอมเราให้เป็นคนที่ดีไม่งั้นเราก็จะคิดแต่เรื่องเงินอย่างเดียวเงินมันสร้างคนได้มันก็ทำลายคนได้เหมือนกันล่าสุดไปแจกอาหารที่วัดท่าไม้อันนี้อยากทำเพราะว่าอะไรคือหนูได้มีโอกาสถือศีลปฏิบัติธรรมที่วัดท่าไม้ขวัญว่าขวัญน่าจะมีส่วนช่วยอะไรให้พี่เขาได้มีความสุขได้บ้างอิ่มท้องสมมุติถ้าขวัญให้เงินหรือถ้าไปบริจาคเราไม่รู้ว่าเขาจะหยิบจับไปทำอะไรหรือเปล่าความเสี่ยงมันก็มีแต่มื้อนี้ครั้งนี้เราตั้งใจทำอันนี้แล้วมันตรงกับปณิธานของเราเราให้เขากินอิ่มท้องก่อนคนเราเวลากินอิ่มท้องเขาจะมีพลังอาหารท้องต้องมีอาหารสมองต้องมีโอกาสก็ไปเลี้ยงพี่เขาทุกคนหนูมีความสุขมากหนูต้องกราบขอบพระคุณหลวงพี่อุเทนที่ให้พื้นที่หนูตรงนั้น
ตอนแรกจะทำแค่2อย่าง3อย่างแม่ครัวพี่ในนั้นไม่ใช่แม่ครัวมืออาชีพนะทุกคนมาช่วยกันเป็นอาสาช่วยทำกับข้าวอาหารหมดแล้วก็ทำเติมสรุปประมาณ 8-9 อย่างที่ทำอัปเดตสถานะหัวใจตัวเองหน่อยโสดค่ะไม่มีคุยวันหนึ่งหนูคุยแต่กับพนักงานมี DM ไหมในหรือนอกวงการมีพี่เอาจริงๆนะอย่างช่องทางโซเชียลกับคนอื่นหนูไม่ได้กดไลค์เลยเพราะว่าหนูเอาเวลามานั่งตัดคลิปของหนูเองนี่แหละเวลาลงเล่นในโซเชียลก็คือลงโพสต์ของตัวเองก็อาจจะถ่ายของคนอื่นดูบ้าง 4-5 อันแล้วก็เอาเวลาไปทำอย่างอื่นแล้วปิดประตูหรือว่าจริงๆก็เปิดค่ะแต่เดี๋ยวให้พี่เบนซ์กับพี่พุทธช่วยหาสโปกตอนนี้ชอบแบบไหนเบสิกเหมือนทุกคนเลยค่ะอยากได้คนที่นิสัยดีดูหล่อดูดีตามกายภาพของอายุเขานั้นๆอย่างสมมุติเขาอายุ50เขาก็ต้องดูดีในอายุ50เรื่องเงินไม่ติดเรารวยอยู่แล้วเราไม่ต้องมอผู้ชายรวยอายุติดไหมอายุก็ควรจะเด็กกว่าพ่อหนูนะถ้าเขาจะอายุแก่กว่าพ่อหนูแล้วหนูจะเรียกเขาว่ายังไงล่ะไม่ได้อ่ะอย่าอายุเท่าพ่อหนูก็แล้วกันหัวเราะหนูอายุ36แล้วมันก็ควรจะต้องนำเราเรื่องต่างๆด้วยขวัญว่าเรื่อง mindset มันอยู่ที่วุฒิภาวะของแต่ละคนอายุเยอะนิสัยเด็กก็มีการเติบโตแต่ละคนมันไม่เหมือนกันถ้ามีคนคุยต้องผ่านคุณแม่ด้วยไหมคุณแม่ก็ต้องผ่านอยู่แล้วขวัญว่าคุณแม่ทุกคนอยากให้ลูกมีความสุข